ฝ่ายค้านหรือฝ่ายแค้นป่วนสภาหรือคนบ้าทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์2ทุ่มตรงก่อติดทุกประเด็นร้อนวันอาทิตย์นี้ขออยู่กับจิรายุห่วงทรัพย์ปฏิบัติการต่อต้านทักษิณมาแววก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็ไม่พ้นพวกสลิ่มคีย์บอร์ดที่วันๆไม่ยักจะทำอะไรนั่งกินนอนกินอยู่แต่หน้าคอมหายใจทิ้งไปวันๆอยากเสนอหน้าด่าคนอื่นแต่ก็ใจไม่ด่านพอใจไม่ด่านพอใจไม่ด่านพอโถสเต็ปเทพโง่ๆไปเอารูปรักกากขาวกายฟอกมาเป็นสัญลักษณ์ต้องขอบอกเลยว่าหน้าสมเพชผู้สลิ่มแท้เหลาว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองไม่เคยรู้เลยว่าพวกกายฟ็อกคือพวกล้มเจ้าทุกประเด็นฮอตพร้อมจ่อก่อติดวันนี้กับดับเครื่องชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการดับเครื่องชนเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับวันนี้วันอาทิตย์ที่2มิถุนายนครับท่านผู้ชมที่ฟังทางวิทยุนะครับขอขอบพระคุณท่านผู้ชมหลายท่านเลยทีเดียวและผมก็เปิดเสรีนะฮะที่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมจะลิงก์สัญญาณไปทางวิทยุทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็วิทยุชุมชนหลากหลายคลื่นซึ่งขณะนี้ก็รับฟังผ่านทางวิทยุ FM ในกรุงเทพมหานครก็หลายคลื่นด้วยกันนะครับโดยเฉพาะพี่น้องบ้านผมแถวคลองสามวาแถวลำลูกกาปทุมธานีต่อเนื่องไปแถวบางเขนสายไหมแล้วก็อีกหลากหลายพื้นที่นะครับที่ผมอาจจะเอ่ยไม่ครบโดยเฉพาะพี่น้องภาคอีสานแล้วก็พี่น้องภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้หลายจังหวัดนะครับที่ลิงก์สัญญาณของรายการดับเครื่องชนไปออกอากาศกันสดๆในคืนนี้นะครับก็เป็นประจำครับทุกวันเสาร์20 นาฬิกาแล้วก็วันอาทิตย์20 นาฬิกาเช่นเดียวกันครับที่จะให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้รับชมและรับฟังความเคลื่อนไหวในวงการการเมืองนะครับท่านผู้ชมครับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557ก็ผ่านวาระที่1ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งแน่นอนนะครับเป็นเรื่องปกติและไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นอะไรถ้าเป็นภาวะการเมืองแบบปกติเนี่ยท่านจะเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าการอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายเนี่ยนะครับเป็นการทำงานของรัฐบาลในแต่ละยุคแต่ละสมัยตั้งแต่เกิดประเทศนี้ขึ้นมานะครับมันเหมือนการวางแผนครับว่าเราจะทำอะไรบ้างในปีหน้ากระทรวงทบวงกรมต่างๆต้องส่งข้อมูลมาแล้วก็นำมาพิจารณากันครับว่าไอ้ที่ท่านส่งมาเนี่ยเช่นพูดถึงกระทรวงมหาดไทยนายอำเภอบอกว่าอยากจะสร้างที่อำเภอใหม่มีห้องประชุมเล็กๆให้กับประชาชนได้มาประชุมกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็นำเสนอเข้ามารัฐบาลกลางรัฐบาลกลางก็ออกเป็นพระราชบัญญัติที่เราได้พูดคุยกันไปเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาในสภาผู้แทนราษฎรครับผมในฐานะของสภาในฐานะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ชัดเจนครับว่าเราอภิปรายสนับสนุนแนวคิดของรัฐบาลซึ่งก็ชัดเจนอีกเช่นเดียวกันครับบางทีมันอาจจะไม่ตรงใจของพรรคฝ่ายค้านก็แน่นอนอีกเช่นเดียวกันก็เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนเขียนพระราชบัญญัติฉบับนี้ครับเวลาเขียนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงพรรคการเมืองนั้นๆครับพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลหลายแห่งก็ชัดเจนนะครับว่าวิธีคิดของเขาเนี่ยแนวลักษณะก็คือว่าทำอย่างไรให้สอดรับแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายในการแก้ไขปัญหาประเทศและนโยบายในการลงทุนพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องครับเพราะฉะนั้นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี57ไม่ได้เป็นเรื่องตื่นเต้นแต่อย่างใดท่านผู้ชมครับฝ่ายค้านพยายามจิ้มเอาเนี่ยนะแต่นั่นก็เป็นลักษณะของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นการจับทุจริตคอร์รัปชันซึ่งแน่นอนครับในสังคมไทยมียอมรับความจริงว่ามีแต่รัฐบาลก็มีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบและจับกลุ่มครับเป็นเรื่องปกติรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ก็มีทุจริตคอร์รัปชันก็อยู่ในเรื่องของกระบวนการปปช.อยู่ในกระบวนการศาลอยู่ในกระบวนการปปท.กันอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นอะไรแต่เป็นเรื่องที่ต้องระวังอย่างยิ่งนะครับและรัฐบาลประธานนายกยิ่งลักษณ์ก็ชัดเจนครับว่าการแก้ไขปัญหาให้กับระบบสังคมเนี่ยนะครับด้วยการทำนโยบายดีๆแล้วก็ทำราชบัญญัติรายจ่ายให้ชัดเจนเนี่ยนะครับเป็นยุทธศาสตร์สำคัญครับอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมมาโดยตลอดนะฮะว่าประเทศไทยเราต้องมียุทธศาสตร์ในการเดินหน้าครับถ้าท่านไม่มียุทธศาสตร์ในการเดินหน้าหมายถึงชีวิตของท่านก็ไม่มียุทธศาสตร์ชีวิตเช่นเดียวกันครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดท่านอยากจะทำธุรกิจอะไรอย่างหนึ่งถ้าท่านไม่วางแผนท่านไม่เตรียมที่จะไปขอโอดีหรือว่าเปิดเงินกู้เงินจากแบงก์ท่านก็ไม่สามารถมีร้านกาแฟเล็กๆได้อย่างแน่นอนครับนี่คือวิธีคิดง่ายๆแต่ถ้าคนจะด่าบอกโอ้นี่กู้เงินมาทำร้านกาแฟแล้วมันจะขายได้เหรอถ้ามนุษย์เรามันไม่มีความหวังแล้วมันจะเริ่มทำได้อย่างไรครับเ
ถูกไหมฮะเหมือนท่านเรียนจบมัธยมมาท่านอยากจะเอนทรานซ์เข้าจุฬาธรรมศาสตร์อยากจะเข้ามหาวิทยาลัยดีๆแต่ท่านไม่เคยวางแผนไปเรียนพิเศษไม่ได้วางแผนจะทำอะไรเลยมันก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นผมอธิบายสั้นๆอย่างนี้นะกลับมาที่แวดวงการเมืองครับเขาบอกว่าม็อบมีเส้นนี่เกิดขึ้นจริงถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่เคยเห็นไปที่สนามหลวงนะตากผ้ากันเต็มไปหมดในขณะนี้ครับผมบอกได้เลยถ้าเป็นพวกเสื้อแดงไปกางเต็นท์หรือว่าไปตากผ้าแบบวันนี้นะพี่หม่อมของผมเนี่ยหรือหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรคงเอาตายอ่ะไม่ยอมให้อยู่ที่นั่นหรอกครับแต่นี่ท่านดูเอาก็แล้วกันครับวันนี้ผ่านมากี่วันกี่เดือนเรียบร้อยดีครับตากผ้ากันยาวสลอนนะฮะแล้วก็ห้องน้ำของกทมก็ไปบริการอย่างถึงพริกถึงขิงหลายท่านไปห้องน้ำครับบอกว่าจัดเจ้าหน้าที่ของกทมเนี่ยคอยเช็ดโถส้วมให้เรียบร้อยนะสะอาดเลยนะน้ำท่านี่เตรียมพร้อมกระดาษทิชชู่ยี่ห้อดีนะนี่ถ้าเป็นเสื้อแดงก็เอาไม้สองอันพาดแล้วเอาถังวางครับทิชชู่ไม่มีครับใช้ไม้เขี่ยนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมท่านผู้ชมไม่เชื่อไปดูที่สนามหลวงชัดเจนนะฮะแล้วนอกจากนั้นครับเดี๋ยวนี้ไอ้ปฏิบัติการหน้ากากก็เรียกอะไรวีการ์ดวีฟอร์ดวีแก๊ปอะไรผมไม่ค่อยได้สนใจครับแต่ที่แน่ๆผมรู้ว่าไอ้หน้ากากแบบนี้มันมาจากภาพยนตร์พูดถึงการล้มราชวงศ์ในอังกฤษเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่ใส่เนี่ยไปคิดใหม่นะไม่ใช่ว่าสุ่ม4สุ่ม7แล้วไปใส่กับเขาอย่างนี้มันตลกเดี๋ยวพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูรายละเอียดในแต่ละเรื่องครับวันนี้มีตั้งแต่เรื่องของปฏิบัติการต่อต้านระบอบทักษิณมาแล้วหน้ากากขาวนะฮะผ่านทองแท้แนะการโพสต์ข้อความซ้ำๆไม่ได้ทำให้เป็นรัฐบาลได้ติงสลิมอย่าลืมความเป็นจริงนะฮะแล้วก็ศาลอาญาก็ชี้ในคดีของฟาบิโอช่างภาพชาวอิตาลีนะฮะที่ถูกกระสุนความเร็วสูงพุ่งเจาะเข้าไปที่ร่างของช่างภาพจากอิตาลีเสียชีวิตในเหตุการณ์เดือนโทษครับในเหตุการณ์เมื่อปี53ศาลอาญาชี้แล้วนะครับว่าเป็นกระสุนจากฝั่งเจ้าหน้าที่แน่นอนครับจะชี้ว่าพลทหารหรือว่าในร้อยใน10คนไหนยิงคงจะลำบากเพราะมันมาเป็นชุดมันยิ่งกว่าอิรักมันมาชุดใหญ่นะฮะเดี๋ยววันนี้ดูรายละเอียดเรื่องนี้นะครับพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าครับกลับเข้ามาชมกันต่อท่านผู้ชมครับกับรายการดับเครื่องชนเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับและขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ชมทางเอเชียอัปเดตแล้วก็ลิงก์สัญญาณไปที่เคเบิลทีวีในหลากหลายจังหวัดนะฮะไม่มีลิขสิทธิ์นะครับในความรู้สึกผมนะฮะท่านอยากจะดึงสัญญาณไปเผยแพร่ออกอากาศพร้อมๆกันแบบจัดหนักจัดเต็มก็ว่ากันไปเลยนะครับส่วนท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุก็ขอขอบพระคุณเช่นเดียวกันครับทั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมเสียงวิทยุชุมชนหลายคลื่นนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับพวกเราชาวพรรคเพื่อไทยผมในฐานะส.ส.ของพรรคเพื่อไทยนั้นไม่เคยทิ้งขว้างพี่น้องประชาชนนะอยู่ใกล้ท่านอยู่ตลอดเวลาอาจจะใช้หน้าที่ในการทำสื่อสารมวลชนได้อธิบายความซึ่งเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเขาบอกว่าอะไรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันจะบอกได้ด้วยประวัติศาสตร์ประเทศเดินมาอย่างไรท่านก็จะเห็นประวัติศาสตร์และอนาคตเป็นไปเช่นนั้นท่านผู้ชมครับเรื่องของหน้ากากขาวที่ท่านผู้ชมเห็นภาพอยู่เนี่ยนะผมเชื่อว่าหลายท่านคงจะงงๆครับว่าไอ้หน้าตาแบบนี้เนี่ยมันเป็นใครมันเป็นหน้าตาที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์นะซึ่งเป็นหนังที่มีชื่อว่า V for V Delta นะแล้วก็ใส่หน้ากากที่เราเรียกกันว่า Guy Fawkes เนี่ยนะครับหน้ากากเช่นนี้เนี่ยในภาพยนตร์เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงการล้มราชวงศ์ก็คือล้มสถาบันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมฝากไปบอกพวกพี่น้องสลิ่มนะท่านเอาออกได้ก็เอาออกนะครับคือถ้าท่านคิดว่ามันสนุกหรือมีใครไปหลอกท่านให้ทำเนี่ยท่านรู้ไว้นะมันเป็นเรื่องที่แบบตรงกันข้ามกับความคิดของพวกท่านเลยเพราะฉะนั้นไม่เหมาะไม่ควรอย่างยิ่งนะครับที่จะเอามาใช้แต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยท่านผู้ชมครับเรื่องของหน้ากากขาวหรือว่าGuy Fawkesที่โด่งดังจากหนังฮอลลีวูดเนี่ยนะฮะซึ่งเราเคยเอามาเขียนไว้เนี่ยนะครับคนที่เขาพูดอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเป็นตัวนิยมนะเพื่อที่จะทำให้บุคคลที่อยู่ในเว็บไซต์หรือบุคคลที่อยู่ในโลกไซเบอร์เนี่ยได้ร่วมกันดำเนินการในเรื่องนี้นะครับและนอกจากนั้นครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็คือหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการเนี่ยได้ให้คำนำจำกัดความจาก Facebook ของสว.คำนวณสิทธิสมานนะครับซึ่งมาลงไว้แล้วก็ก๊อปมาแบ่งปันกันนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับบอกว่าปรากฏการ V เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ต่อต้านระบอบเผด็จการรัฐสภาของกลุ่มทุนเจ้าของภาคการเมืองซึ่งจะลงในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการรายวันคือพวกนี้เนี่ยเกลียดทักษิณเข้ากระดูกดำครับไม่มีอะไรมากครับคือถ้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะ
จะไปเป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่จะในกรในขอมาเป็นหัวหน้าพรรคคือถ้ามันเกลียดแล้วมันเกลียดเลยครับอธิบายแทบตายมันก็ไม่เข้าใจเช่นนั่งดูเดี๋ยวโบนี่อันที่คนนะไม่ใช่ผีมันก็ยังบอกไอ้นี่ผีเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ไม่มีเวลาไปอธิบายครับนอกจากดีดหูอย่างนี้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นผมบอกท่านผู้ชมครับว่าเรื่องของหน้ากาก V-Force Valenta เนี่ยนะฮะเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยเป็นภาพยนตร์ชื่อดังแต่ว่าไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นอะไรนะครับแล้วก็ออกมาพยายามบอกว่าจะล้มระบอบทักษิณคือระบอบทักษิณนี่มันเป็นยังไงผมไม่เข้าใจจริงๆนะคือที่ระบอบมันต้องระบอบชวนหรือว่ามันต้องระบอบอภิสิทธิ์เท่านั้นหรือยังไงผมไม่เข้าใจคือแนวคิดของคนคนหนึ่งครับที่พัฒนาประเทศเนี่ยแล้วทำได้ดีเนี่ยไม่อิจฉาเขาทำไมหรือว่าเลือกตั้งไม่ชนะก็เป็นอย่างนี้อยู่ล่ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมคิดตามนะว่าวิธีคิดของพลพรรคแมลงสาบเนี่ยเวลาเขาคิดเนี่ยนะเขาจะคิดแบบเนี้ยเฮ้ยมันเกียรติทักษิณมันยึดประเทศเอาแล้วถามว่าถ้าไม่มีคุณทักษิณไม่มีคุณยิ่งลักษณ์ในแผ่นดินนี้เลยเนี่ยฮะแล้วเป็นพรรคชาติไทยพัฒนาเป็นพรรคพัฒนาอะไรตั้งหลายแหล่พรรคพลังชนใหญ่ขึ้นมามีเสียง300กว่าเสียงแล้วก็ทำนโยบายดีๆแต่เป็นพรรคพลังชนเป็นพรรคภูมิใจไทยท่านจะเป็นแบบนี้ไหมอ่ะท่านเป็นไหมมันภาพตามความคิดผมท่านผู้ชมครับยังไงก็เป็นเพราะคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความสนใจอ่ะเหมือนเศรษฐีผู้มั่งมีทั้งหลายแหล่แล้วครับไปกินข้าวร้านอาหารก็ทำเสียงดังเด็กเสิร์ฟช้าหน่อยก็เอ้ยเสิร์ฟเร็วๆแต่ลืมมองว่าเขากำลังทำงานอยู่คนข้างๆเขากำลังจดเมนูอยู่ไอ้เศรษฐีคนนี้ก็นั่งบอกเอ้ยน้องเร็วๆดิไอ้คนข้างๆก็ครับๆๆไปให้ท่านเขารับประทานก่อนก็ได้ครับนี่แหละครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยพวกนี้มองไม่ค่อยเห็นชนชั้นล่างไม่ค่อยรู้สึกหรอกครับว่าคนเขาเดินถนนร้อนขนาดไหนตัวเองนั่งอยู่ในรถเบนซ์คนเดินถนนข้ามถนนแทนที่มันจะหยุดให้เขาข้ามมันบอกว่าข้ามทำไมรถจะมานี่แหละครับท่านผู้ชมครับพวกนี้เป็นอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นคนรากหญ้าที่เขาเรียกกันว่าไพร่เนี่ยมันหวานอมขมกลืนมาตลอดทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นการต่อสู้เชิงอำมาตย์ของกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยนะฮะถ้าท่านรวยยังไม่พอถึงขนาดมีเฟอร์รารี่ขับหรือรถเบนซ์ขับนะครับท่านยังต้องใช้บริการแท็กซี่สาธารณะท่านต้องขึ้นรถเมล์ท่านต้องเดินบนฟุตบาททางเท้าท่านเจอลักษณะเช่นนี้ท่านจะรู้สึกครับว่าเฮ้ยคุณนั่งอยู่ในรถเบนซ์แอร์เย็นเฉียบเปิดเพลงเพราะสาวๆสวยๆจำๆนั่งอยู่คนเขาเดินข้ามถนนก็หยุดให้เขาหน่อยแต่จะหาน้ำใจจากเศรษฐีผู้มั่งมีและพวกอำมาตย์เหล่านี้ยากท่านผู้ชมครับท่านดูได้เลยบนถนนเนี่ยท่านไปเห็นดูว่า